สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้มาเล่นกันต่อนะครับกับเกมนะครับโปเกมอนนะครับเหมือนเดิมนะโปเกมอนโกนะครับเสียงดังเสียงดัง GPS จะเจอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไปเปิดแป๊บหนึ่งครับรู้สึกว่าจะไม่เปิดยังไม่ได้เปิดนะครับฮะวันนี้ผมมาเล่นข้างนอกบ้านนะครับก็เดินออกกำลังกายไปด้วยนะแล้วก็เล่นไปด้วยนะครับน่าจะดีนะครับวันนี้นะเปิดโลเคชั่นแป๊บหนึ่งนะครับเปิดโลเคชั่นโอเคกลับไปนะโปเกมอนวันนี้นะครับก็ได้ยินเสียงรถบัสนะครับผ่านไปผ่านมานะไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่าน่าจะได้ยินนะเข้าใหม่เข้าใหม่ก็มาอัปเดตกันนะว่าตอนนี้ผมไปถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เลเวล17ครับเพิ่งเลเวล17นะครับมานะครับก็มีมอนสเตอร์มากมายนะที่ผมจับได้นะตอนนี้ดูโปเกเด็กซ์ก่อนนะครับว่าผมจับได้ตัวอะไรบ้างแล้วนะครับนี่นะครับตัวใหม่ที่ผมมีก็คือตัวไหนล่ะไม่ค่อยมีเห็นตัวใหม่เท่าไหร่มีตัวนี้นะครับตัวนี้มานะกรูมโกแบทนะครับโกแบทนะครับแล้วก็มีเจ้าเห็ดปูเห็ดเป็ดหูนะครับเป็ดหูปลาเซกนะครับตัวนี้ก็มีนะครับเปอร์เซียนนะครับมาแล้วนะครับโกดักนะครับแล้วมีตัวอะไรอีกนะตัวนี้นะครับก็มาแล้ว1ช้อนนะครับตอนนี้คันดาบลานะครับคันดาบลาวันนี้ก็จะไปอัพกันต่อนะครับมีตัวนี้นะที่เกือบได้นะจับไม่ได้นะครับนานแล้วนะจริงแล้วโกสขั้น2นะฮอนเตอร์นะครับตัวนี้นะครับมีตัวไหนอีกนะครับวันนี้จะอัพหลายตัวอยู่นะครับวันนี้นะครับ ตอนนี้ก็อยู่แถวๆนี้แหละนะครับแถวบ้านผมก็จะเปิดตลอดนะครับสกุระมาตลอดนะครับแล้วมียิ้มด้วยวันนี้ก็เดินเฮ้ยทำไมมาตรงนี้ได้วะ GPS มันพาไปนะครับเราก็เอาแล้วกันมันไม่สนใจมากนะครับมันพามาเราก็เอาโอเคนะครับก็เดี๋ยวนี้มันก็จะมีการที่มันก็มีมานานนะครับก็คือการจับโปเกมอนแบบไซโค้งนะครับซึ่งเราก็จับแล้วมันก็เท่ดีแล้วนะครับมันโค้งได้นะครับแล้วมันก็จะได้ XP เพิ่มด้วย10ครับเดี๋ยวถ้าผมเจอมอนสเตอร์ตรงไหนผมก็จะจับแล้วกันนะครับแต่ว่าอีกนานอยู่นะเพราะว่าผมต้องเดินผมจะเดินตรงนี้นี่เดินไปเรื่อยๆตรงนี้เลยตามนี้เลยประมาณนี้เลยนะก็ไกลเหมือนกันนะช่วงระหว่างเวลาที่รอนะเราก็มาอัพโปเกมอนกันนะครับแล้ว17นี้ดียังไงนะครับก็ไปดูไอเทมก่อนนะตอนนี้ผมก็มีไฮเปอร์โพชั่นมาเยอะแล้วนะอย่างอื่นผมก็ยังไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมมีรูนด้วยผมยังไม่เคยใช้เลยนะต้องใช้ให้เขามั่งนะบางทีนะไปอัพโปเกมอนกันนะครับโอเคตัวนี้ยังอัพไม่ได้นะครับยังไม่ถึงนะแต่จริงก็ไม่อยากอัพหรอกนะครับตัวนี้รับได้หรือเปล่าวะยังไม่ได้เว้ยตัวนี้แบบขั้นเทพมาก440ว่าแบบเกือบเต็มนะถ้าอัพนี่คงประมาณ800ได้นะครับมีตัวไหนที่ผมอัพได้นะงูได้ไหมไม่ได้นะครับไอตัวนี้ได้แน่นอนนะตัวไข่นะครับตัวนี้นะแต่ผมอยากจับได้ตัวดีๆก่อนนะค่อยอัพนะเพราะว่าไม่งั้นนี่มันเป็นตัวที่เก่งมากนะมันคือเจ้าต้นมะพร้าวนะครับต้นมะพร้าวต้นสับปะรดนะก็คืออัพเลยแล้วกันไม่ต้องซีเรียสมากนะบางทีนะป่ะเรานับอินโวฟไปเลยนะครับผมมีสตาร์ดัสเยอะมากนะ 30,000 กว่านี่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกครับค่อยเลยนะครับค่อยว่ากันนะดีไม่ดียังไงตัน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 ไปเลยได้ตัวนี้นะครับมันคือเจ้ามันเหมือนต้นมะพร้าวสับปะรดอ่ะก็คือหัวมันสับปะรดวะตัวใหม่แล้วเราที่สุดนะครับพลังเท่าไหร่804เยอะเว้ยอัพไปขั้นหนึ่งโหบวกแค่40เลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวน่าสนตัวนี้เก่งมากนะครับสายพลังจิตนะครับโอ้ตัวนี้เป็นตัวแรกที่ผมมีพลังเป็นร้อยเนี่ย
โหสุดยอดมากตัวนี้นะ 4,000 เป็นตัวแรกของผมนะคือตัวนี้แหละนะโอเคนะนอกจากนั้นมีอะไรมีผีนะผียังไม่ถึงตัวนี้เป็นตัวขั้น2ละตัวนี้ก็จะอัพอีกตัวหนึ่งนะผมจะมาอัพนะครับแน่นอนนะตัวนี้นะครับผมไปนั่งล่างกันเดี๋ยวเจอกันนะครับปลาถึงหรือเปล่าปลาก็ถึงแล้วนะครับก็น่าจะอัพเลยนะครับแบบนี้นะครับโอเคอินโวฟไปเลยนะปลามีแค่2ขั้นนะปลาทองมีเขานั่นเองนะครับตัวนี้ไปแล้วอินโวฟนะครับเปลี่ยนล่างนะทุกตัวนะครับมาแล้วนะครับตัวใหม่นะครับเริ่มได้ตัวใหม่เยอะนะที่จริงเกมนี้ผมเล่นเพื่อจะเก็บมอนสเตอร์ตัวให้หมดนะครับ4คิงจะเก็บโปเกมอนให้หมดทุกตัวนั่นเองนะครับนั่นแหละคือความหวังของผมนะอะไปดูเอกแป๊บนึงผมได้โอเคนะครับแล้วก็มีโกดักมีเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็มีเรียบร้อยแล้วนะที่จริงตัวหินนะครับแต่มีอัพขั้น2ใช้ตั้ง100นึงนะเยอะมากนะ ตัวนี้ผมก็อยากอัพมากเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงนะอีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงนะครับดูตัวนี้ CP ตั้ง500ถ้าอัพเนี่ยต้องเป็น 1,000 แน่นะครับตัวนี้นะครับแล้วมีตัวไหนอีกครับตัวHouse Horse C นะครับยังไม่ถึงใกล้กันหมดแล้วใกล้ถึงหมดแล้วนะไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับจะมีนะตัวนี้แหละนะครับผมคิดว่าตัวนี้ไม่ถึงเหมือนกันเหรอวีโดนะครับนึกว่าถึงแล้วนะพี่จริงปูไอพวกนี้อีกไกลนะครับไอพวกนี้ก็อีกไกลนะครับปลาทองนะครับไออันนี้ปลาคาร์ฟนะปลาคาร์ฟเมจิกคาร์ฟนะครับมักกะคัพ400นะครับเยอะมากนะแม็กมาก็มีนะแต่ว่าได้แค่ 4P29 อ่ะโคตรน้อยนะครับขั้นต่ำสุดเนี่ยดูดิขั้นต่ำสุดนะครับโอเคแมนเนตไมค์นะครับมีเยอะมากนะแล้วก็มีแมนคิงตัวนี้ยังไม่ถึงนะครับแมงกี้นะครับเมตาพอดนะครับตัวนี้ผมจะเปลี่ยนแน่นอนนะแต่ว่าผมจะเปลี่ยนจากตัวคาเทปรีนะครับหรือว่าตัวอ่อนสุดของมันนะครับตัวหนอนนะครับมานะครับผมต้องรอดูนะครับว่ามีหรือเปล่านะครับโอเคตัวเมื่อกี้ไม่เปลี่ยนนะตัวนี้ปูก็ถือว่าเก่งแล้วนะตัวไม่เปลี่ยนนะไปดูจะเปลี่ยนตัวไหนตัวนี้ปะถึงไหมไม่ถึงเยอะมากนะครับมีมอนสเตอร์เยอะมากสโลโพกนี่ผมก็เริ่มได้แล้วนะครับเริ่มได้แล้วกับเขามั่งแล้วนะแต่ยังไม่ถึงนะ50ไอตัวนี้แหละนะสเปโร่ของผมนะครับผมก็คิดว่าจะเปลี่ยนวันตัวนี้ละตัวหนึ่งดูซิว่าจะได้เท่าไหร่สเปโร่นะครับสเปโร่มันจะได้เท่าไหร่นะมาลองดูกันนะครับถึง700หรือเปล่านะพอ700-800ก็พอแล้วนะไม่ต้องซีเรียสมากนะถึงไหม600เองนะครับก็อ่อนนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวแมลงอะไรไม่รู้นะตัวนี้โอเคใกล้ถึงหรือยังคาเทปรีของเราตัวนี้ผมก็เริ่มจับได้เยอะนะครับวินโดว์นะครับเอ๊ะซูแบทหมดแล้วนี่หว่าคาเทปรีผมหายไปไหนนี่เขาบนมันตัว C ใช่ง่วงจริงๆ C Canterbury 184ป่ะ ตัวนี้แหละนะครับแล้วก็ involve ไปก่อนขั้นหนึ่งนะครับเสียงร้องมันไหมแบบกระจอกมากนะกี้กอดกี้กอดนะตัวนี้แต่ก่อนผมไม่ใช้นะครับใช้ป้องกันสายป้องกันเดี๋ยวทำอะไรไม่ได้นะครับไม่มีท่าตีไม่มีท่าโจมตีเลยนะตัวนี้เมตาพดครับโอเค198นะครับพอเปลี่ยนขั้นต่อไปนะครับเราโอเค
ัวนี้จะกลายเป็นตัวผีเสื้อนะครับบัตเตอร์ฟรีปะไม่แน่ใจนะครับจำไม่ได้ละชื่อมันมันจะชื่อคล้ายๆภาษาอังกฤษนี่แหละนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับเท่าไหร่600กว่าเองครับไม่ได้เท่าไหร่600กว่านะมาแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเราก็สะสมได้ตัวใหม่ตัวหนึ่งครับโอเคผมจะบอกว่าเมื่อ 2-3 วันก่อนผมเปิดไข่10กิโลไปนะครับได้อีวีมานะครับอีวี470ครับโหแบบผมรู้สึกดีมากเอ้ยเปลี่ยนได้นะครับผมไม่แน่ใจนะว่าอีวีตัวนี้นะจะเปลี่ยนเป็นสายอะไรนะครับเราก็มาสุ่มกันนะครับว่าจะได้เป็นสายอะไรกันแล้ว470อ่ะถ้าเปลี่ยนต้องเป็นพันแน่นะครับถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจไปลุยเลยไปเราโอ้เป็นตัวไฟนะครับเนี่ยได้ตัวอยากได้ตัวน้ำไม่ก็ตัวสายฟ้านะไฟไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรนะครับได้ตัวใหม่มาตัวหนึ่งละไฟนะครับ 1,170 นะครับโหเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากนะโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากก็ทำไมถึงต้องฟักไข่นะผมจะบอกครับเหตุผลแรกๆเลยคือนอกจากจะได้ตัวดีแล้วที่มี CP เยอะนะครับหรือว่ามีพลังสูงเลเวลสูงนั่นเองครับก็มันก็ได้แคนดี้นะครับ20นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่เยอะมากนะแคนดี้20เนี่ยเออเลยกูแคนดี้20นี่ถือว่าเป็นอะไรที่เยอะมากนะครับไปละเพลงมาละผมเดินไปแล้วเมื่อไหร่จะถึงที่วะโอเคได้มาอีก400เมตรเดินตั้งนานแล้วนะครับกี่นาทีแล้วเนี่ยดูแป๊บครับ12นาทีโอ้เร็วเว้ย โอ้เดินมา12นาทีแล้วมีคนเข้านะเมื่อไรพี่จะเล่นอะไรไม่รู้นะ YouTube เข้าบ่อยเมื่อไรจะได้จับสักทีเนาะต้องเดินเร็วกว่านี้นะไปถึงเสานะครับตรงเสามีซากุระนะตรงนั้นนะมีแน่นอนนะครับเราไปเรานะครับก็อย่าลืมนะสำหรับใครที่มาชมรายการผมนะครับปกตินะครับวันจันทร์ถึงศุกร์6โมงเย็นนะครับแล้วก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็ปกติถ้าบางทีผมจะลงบ่ายสองครับหรือว่าสองทุ่มนั่นเองบ่ายสองหรือสองทุ่มเอางี้ดีกว่าบ่ายสองหรือสองทุ่มนั่นเองนะ ถ้าลงนะก็มาหาดูได้นะถ้าไม่ลงก็อย่าว่ากันนะครับบางที ก็เราก็มีชีวิตของตัวเองเนาะเราก็ยุ่งๆบางทีนะครับผมก็ไม่ได้ทำอะไรเต็มตัวนะก็ทำเป็นแก้งานดีเลย์นะอันนี้นะครับทำเล่นๆสนุกๆนะครับสนานไปเรื่อยๆนะเราที่จริงตรงนี้เป็นที่ที่ผมวิ่งนะครับตลอดครับก็คือตรงนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับอันนึงแล้วก็วิ่งไปนะครับเฮ้ยทำไมก็จะวิ่งวนไปแบบนี้นะครับวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้นะผมจะเดินลัดเข้าซากุระหนึ่งนะครับผมต้องไปจับโปเกมอนแบบไซโคก่อนนะปั่นไซนะครับจับโปเกมอนซะก่อนนะคายริวช่วงนี้ก็แถวยิมบ้านผมก็มีแต่คนเทพนะสู้ไม่ได้อะเข้าไปเจอ CP 1,600-1,700 อะไรเงี้ยไม่จะสู้ยังไงนะคือแทบไม่มีโอกาสนะประมาณนั้นแหละนะเราก็ไม่คิดอะไรมากนะครับเขาบอกว่าเลเวลของมอนสเตอร์นะครับมันจะเต็มเลเวล30ไม่รู้มาอย่างไรเลเวล30ก็คือถ้าตัวเราเลเวล30ครับเราจะจับเรามีโอกาสจับได้มอนสเตอร์หรือว่าโปเกมอนที่ ที่สูงมากนะครับที่พลังสูงมากนั่นเองนะครับก็คือมันเต็มละถ้าเราเลเวล30นะครับมันจะจับได้โปเกมอนที่มันสูงมากคือมันเต็มละแค่ตรงนั้นแหละมันไม่มีไปมากกว่านั้นแล้วนะนั่นเองนะครับโอเค
ใครถึงที่แล้วจะถึงที่ซากุระละเพลงมันแบบมุ่งมั่นมากนะว่าจะเดินต่อไปนะครับเกมนี้นะครับเพลงมันเราก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะครับตามที่มันต้องการนะครับเพื่อไปหาเสานะครับเสาซากุระนั่นเอง มาละตัวอะไรเฮ้ยไหนมาแล้วนะครับเจอปลาหมึกครับหมึกหอย175นะครับ175ปกติผมจะไม่ใช้อะไรเลยนะเราก็กดหมุนก่อนนะครับเราก็โยนครับประมาณนี้ไอ้บ้ามันหลบพอดีนะครับประมาณนี้แหละนะเราก็ได้แล้วการหมุนๆก่อนนะวนๆก่อนนะมันดียังไงนะคือเราจะสามารถแบบนี้นะดูๆๆเนี้ยนะได้คิร์ฟบอลนะครับก็คือ EXP เพิ่มอีก10นะครับจากปกตินะครับทำให้เวลขึ้นเร็วขึ้นนิดนึงนะครับนิดนึงเท่านั้นนะครับไม่เยอะเท่าไหร่เดินไปฝั่งนู้นนิดนึงป่าเหรอโอ้โหแบตผมลงเร็วมากเลย 40% แล้วแค่2นาที3นาทีลดไป 5% นะแท็บเล็ตนี้เป็นแท็บเล็ตที่กินแบตมากๆนะครับถ้าเล่นเกมนะโคตรกินแบตครับแท็บเล็ตนี้บอกตรงๆนะเดี๋ยวเราเดินผ่านไปยิมทีนึงแล้วกันครับค่อยว่ากันต่อ แถวนี้ก็มีคนมาเล่นเยอะแยะมากมายนะโปเกมอนโกนะเยอะมากที่สิงคโปร์นะครับผู้ใหญ่เด็กเล็กก็เล่นกันหมดนะครับตั้งแต่ผู้ใหญ่เลยนะก็คือตั้งแต่อายุไม่ถึง10นะครับจนอายุ50ก็เล่นกันนะครับอีกอย่างนึงที่ผมต้องบอกนะครับก็คือวิธีการที่จะได้เกรดนะครับหรือว่าได้ดีนะครับการจับเราได้เกรดนะครับก็คือเราต้องดูวงนะครับโอ้300เลยใช้เบอร์รี่อันหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่เกรดบอลแล้วก็ใส่เกรดบอลไปนะครับก็คือเราต้องดูวงนะครับถ้ามันวงใหญ่ให้เราใช้ตอนนั้นแหละนะครับถ้าเราจับอยู่ในวงนะครับเราก็จะได้นะครับเกรดนะครับถ้าเราจับอยู่ในวงนะก็คือชนมันที่วงแต่เมื่อกี้ไม่ใช่นะมาละลองใหม่นะหนียังฮึบไม่โดนเว้ยไม่อยู่ในวงนะครับนี่คือโดนข้างบนหัวมันนะมันเลยไม่เป็นไรไม่เท่าไหร่นะครับได้ละGPS ผมหายไปไหนแล้ว ทำไม GPS lost แล้วไม่เป็นไรนะครับเราไม่ซีเรียสครับไปตรงนี้แล้วเว้ยไวเว้ยเนสมาโอเค โอเคครับก็ให้เราสังเกตให้ดีนะตอนรอวงใหญ่ดีสุดครับไม่โดนเว้ยต้องใส่โค้งฮึบนะถ้าอยู่ในวงพวกจะได้ไนซ์ได้เกรดครับได้ทานแล้วพี่โอเคนะครับดีมากนะรอบนี้จับไปแล้ว 2-3 ตัวแล้วค่อยว่ากันนะครับคอยอีกอะเดย์นะคันเตอร์ปรีมาโอ้โหตัวนี้สบายนะโอ้ยฮึบอุตส่าห์ควงตั้งนานฮึบควงตั้งนานควงโปเกบอลนะตั้งนานนานมากนะอ
คอ้าวทำไมไม่ได้เคิร์ฟบอลปะแปลกมากนะปกติต้องได้เคิร์ฟบอลละแปลกมากนะแปลกมากไม่เป็นไรเราก็เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ได้นะตอนแรกที่ผมคิดว่านะครับทีมฟ้าจะเก่งนะครับที่ไหนได้ครับเล่นไปเล่นมาทีมแดงเก่งทั้งนั้นนะครับแต่มันก็ยืดไปยืดมาหรอวะแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวนี่คือแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนครับเปลี่ยนไวมากนะทีมแดงมันดีไปตีสักรอบนะเราเดินไปเรื่อยนะครับแกถึงยิมแล้วเหรอแกทั้งยิ้มแล้วเราตัวไหนมาโอ้โหเปลี่ยนเกรดบอลดีกว่านะครับโอเคเพื่อความเท่นะต้องใส่ไซโค้งเข้าไปนะถึงละยิมใส่ซะหน่อยสีแดงเหรอแกโอ้โห 1,700 ทำไปสู้ไงวะเนี่ยเอาโกดักมาตัวหนึ่งเปลี่ยนโกดักขันตะเปรี้ยวออกไปนะสี่ทีโอเคโกดักโกดักปุ๊บใช้ปลาด้วยนะครับแล้วก็ใช้สายฟ้านะแมกเน็ตนะปะโกไปเลยครับหวังว่าจะได้ตีนะครับมาโอ้โหโดนไปครึ่งหนึ่งโอ้โหโอ้โหจะได้ใช้ท่าสุดไม้ตายไหมเนี่ยอ้าวต่อตายพร้อมกันนะครับชนะไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเรารีบยึดรีบยึดไอ้บ้ามันยึดอีกแล้วไวแถววะเพิ่มพลังก่อนได้ไหมผมเพิ่มพลังแป๊บนึงนะครับไอ้บ้ามันยึดไปแล้วนะครับชุบก่อนไฮเปอร์ไปเลยเต็มเอาใหม่ครับเดี๋ยวต้องใช้สายฟ้าตีก่อนนะตัวนี้ต้องใช้สายฟ้าตีก่อนสายฟ้าเอาอิเล็กโทรดไปนะครับตรงนี้อ่ะแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวไฟนะครับหลังๆมานะโกอีกรอบหนึ่งไม่ไปสู้ได้หรือเปล่าไม่น่าสู้ได้อะไรวะชนะได้เฉยนะครับ ชนะแล้วงงครับโดนลุมแน่ๆนะครับแบบนี้มันยืดอีกแล้วคือมันยืดยังไงตีๆไปเถอะนะถ้างั้นไม่ต้องสดละสีแดงเก่งนักเราอัดซะหน่อยดิวลัสโอ้ถึกมากถึกมากนะเราก็ถึกเหมือนกันนะโอ้โหโดนทีเดียวตายนะครับลุ่มนับลุ่มนับถ้าเราเห็นเพื่อนฝั่งนู้นคือมันลุ่มอยู่นะครับโอ้โหลบนับลบมาจะได้ยืดหรือเปล่าไม่รู้นะครับ
ตีกันอีกนานนะดูๆแล้วนะผมตีกันอีกนานจัดไปเอาให้แบตหมดนะแบตไม่หมดไม่เลิกโอ้โหบัตเตอร์ฟรีหลบไม่ได้เลยนะครับเจอเรื่องของวะตายหรือยังยังไงวะที่เราต้องชนะแล้วนะเมื่อกี้โอเคชนะหรือยังยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับไปค้างแล้วครับจบเจ๊งนะครับจบกันนะครับอ้าวเสียงหายไปไงมาไงเสียงหายแล้วครับแล้วก็เจ๊งไปแล้วนะครับโอเค ก็มานี้นะครับเล่นในยิมจริงๆผมไม่ค่อยชอบตียิมนะครับตั้งแต่เล่นมาผมตียิมแค่นับ10นิ้วนะยังนับไม่ครบเลยนะครับน้อยมากนะครับก็คือตีแล้วไปยึดอ่ะแค่2ครั้งนะเท่านั้นนะที่เหลือคือไม่ได้ยึดอะไรเลยนะครับยังไงก็เจอกันใหม่จริงนะในวิดีโอข้างหน้านะครับเสียงก็หายไปทุกอย่างก็ค้างไปแล้วนะก็เจอกันใหม่จริงนะในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกิตติสันเองนะเหมือนเดิมนะไปไหน See you again ครับ in the next video นะครับกับผมกิตติสันเหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ